บัดนี้การรบที่พัทยาได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับผมพูดคุยกับพี่น้องเราที่นำทัพไปที่พัทยาคุยกันตลอดเวลาสุดท้ายยุติเรียบร้อยรัฐบาลประกาศยกเลิกการประชุมเลื่อนออกไปอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณเป็นนายกที่เข้าทำเนียบก็ไม่ได้ออกงานออกการก็ไม่ได้จัดประชุมนานาชาติก็ไม่ได้คุณจะอยู่หาอะไรอภิสิทธิ์มีพี่น้องเราบางคนซึ่งสับสนกับสถานการณ์พยายามโทรมาถามผมว่ามีการบุกเข้าไปในโรงแรมไม่ใช่นโยบายของทางเราใช่หรือไม่มีการบุกเข้าไปในโรงแรมแสดงว่าคนเสื้อแดงบางส่วนกระทำการนอกเหนือจากแนวทางของเวทีใหญ่ใช่หรือไม่ผมตอบว่าไม่ใช่เราบอกว่าต้องบุกเข้าไปในโรงแรมขณะนี้เราได้ถอนกำลังออกจากโรงแรมรอยัลคลิปบีทพัทยาเรียบร้อยแล้วพี่น้องที่เคารพแล้วก็จะเดินหน้าเดินทางกลับกรุงเทพมหานครจะมาพบพี่น้องแน่นอนพ่อขวัญเอ๋ยขวัญอ่อนกลับมาภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ผมพูดคุยกับณัฐวุฒิว่ามันต้องมีหน่วยมันต้องมีคนที่ดำเนินการกับคุณอภิสิทธิ์แบบถึงลูกถึงคนได้ปรึกษาหารือกับจักรภพจักรภพบอกว่างั้นพี่กี้รับเป็นเจ้าภาพโปรเจกต์นี้ก็แล้วกันนะครับผมไม่รีรอในฐานะที่เป็นคนเสนอความคิดปรึกษาน้องๆแล้วว่าเอาวันนี้ตายเป็นตายบุกพัทยาเตรียมรถทัวร์วันนั้น20คันณัฐวุฒิโทรไปบอกว่าพี่กี้ไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอบุกได้ทันที สิบโทรสั่งแม่ทัพได้แหมเอายอมเขาหน่อยนะคราวนี้ผมเนี่ยอยู่ข้างล่างในขณะนั้นเนี่ยพี่ไวยพจน์ของเรากำลังเป็นคนปลุกใจพี่น้องประชาชนผมก็บอกว่าพี่ไปพดสั่งคนเสื้อแดงเดินทางเข้าห้องประชุมทันทีเดินทางเข้าไปโรงแรมทันทีเพราะว่าวันนี้ณัฐวุฒิให้ตังค์มาแล้ว 108,000 ให้ตังค์มาแล้ว 108,000 ก็โหสบายพี่กี้พอเปล่า 108,000 ผมบอกว่าโอเคไม่เป็นไรหรอกผมจะใช้ 108,000 เนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดกับการไล่ล่าอภิสิทธิ์ในครั้งนี้ให้สำเร็จ